อตเตอรี่นะคะวันนี้เยอะแยะจ้าชาแนลนะคะอย่าลืมไลค์กดแชร์เติมใจให้ด้วยนะคะมุมข้างล่างนะคะคลิกไปจุด3จุดนะคะจะมีให้กดหัวใจนะคะถ้าเกิดรักกันชอบกันนะคะเป็นแฟนคลับกันติดตามกันก็อย่าลืมฝากหัวใจดวงน้อยๆกดให้หน่อยนะคะก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะหลังจากที่กดลอตเตอรี่วันที่4ที่5ที่ผ่านมานะคะใครกดได้บ้างใครกดไม่ได้บ้างนะคะก็มีผู้เสียใจที่กดไม่ได้ก็จำนวนหลายหมื่นคนนะคะในงวดนี้ก็มีเพื่อนๆถามมาว่าแอดกดได้หรือเปล่าเพราะว่างวดที่แล้วแอดกดไม่ได้เลยนะคะที่บ้านกดไม่ได้เลยนะคะครอบครัวกดไม่ได้เลยมารอบนี้นะคะกดได้แค่2คนนะคะก็คือของแม่นะคะแล้วก็ของน้องชายนะคะแอดก็ต้องเอาของ2คนนี้ไปขายนะคะก็เพื่อดำรงชีวิตอยู่นะคะส่วนของตัวเองไม่มีนะคะกดไม่ได้นะคะก็ในงวดถัดไปก็ยังไม่รู้นะคะว่าอีกเมื่อไหร่นะคะทางสำนักงานเขาจะปรับปรุงแก้ไขนะคะแต่มีข่าวว่าแว่วมานะคะนี่มาเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อนๆเขาบอกว่าจะแรนดอมตั้งแต่เดือนก่อนมาแล้วเขามีข่าวบอกว่าให้เราทำเหมือนประมาณว่าประชาพิจารณ์นะคะว่าจะเลือกเป็นแรนดอมหรือว่าจะเลือกเป็นแบบว่าเลือก3เล่มดีตอนนี้เขาก็ยังถกเถียงกันอยู่นะคะก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรจากสำนักงานสลากที่มาบอกประชาชนบอกผู้ค้าเสรีรายย่อยอย่างเรานะคะก็มีในกลุ่มนะคะก็พูดกันนะคะว่างวดนี้นะคะราคาลอตเตอรี่ก็ขึ้นสูงนะคะก็ตกอยู่เล่มละประมาณ95บางคนไปถึง90 98บางเจ้าก็โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะคะเพื่อนๆก็จะขุดรีดขุดเนื้อขุดรีดเลือดจากปูกันไปทำไมนะคะเพื่อนๆ เนาะก็เห็นใจกันนะคะกดก็ยากนะคะขายก็ยากนะคะไม่ใช่ขายง่ายๆนะคะก่อนจะกดก็กังวลกลัวกดไม่ได้พอกดได้เสร็จแล้วก็โอ้ยจะขายหมดไหมพอขายหมดเงินก็ไม่พอใช้นี่นะคะมันเป็นวัฏจักรของผู้ค้าลอตเตอรี่อย่างเรานะคะเราก็ต้องทำใจอาจจะเป็นโรคประสาทนิดนึงอาจจะเครียดค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงเครียดของผู้ค้าทุกคนนะคะก็ฝากถึงสำนักงานสลากถ้ามาดูคลิปน้องนะคะก็ช่วยพิจารณาแก้ไขปรับปรุงด้วยนะคะก็เป็นหนึ่งเสียงนะคะที่อยากบอกสำนักงานสลากนะคะว่าตอนนี้ผู้ค้ามีความทุกข์มากนะคะภาวะกดดันจากสำนักงานสลากไม่สามารถทำมาหากินได้นะคะช่วยพิจารณาด้วยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถช่วยกันคอมเมนต์ในใต้คลิปได้นะคะเผื่อทางผู้ใหญ่ใจดีเขามาเห็นมาอ่านข้อมูลหรือข้อความความคิดเห็นของเราเพื่อนผู้ค้าสลากด้วยกันนะคะเผื่อเขาจะเอาไปพิจารณานะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเห็นช่องเราหรือเปล่านะคะอยากให้เพื่อนๆช่วยกดแชร์ไปเรื่อยๆนะคะแชร์ไปให้ถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะคะว่ามีผู้ค้าเสรีรายย่อยประชาชนอย่างเรานะคะทำมาหากินยากอยู่แล้วนะคะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยนะคะตอนนี้มันก็ผ่านมาเกือบจะปีแล้วนะคะตั้งแต่มีปัญหาเรื่องสำนักงานสลากจะตัดสิทธิ์ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะบางคนก็ถูกตัดสิทธิ์ไปบางคนก็โดนยึดสิทธิ์ด้วยเหตุผลต่างๆตั้งแต่โควิดมาก็ค้าขายก็ลำบากนะคะบางคนก็ต้องมีส่งลอตเตอรี่ไปแล้วไปอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆนะคะโดยที่แบบไม่ทราบเหมือนกันว่าไปอยู่ได้อย่างไรนะคะก็อาจจะมีแบบโดนดึงช่วงไปขายต่อโดยที่เขาไม่รู้ตัวอะไรประมาณนี้นะคะบางคนก็ขายในราคาที่เกินกว่า80บาทมันเป็นเหตุผลหลายๆเหตุผลที่ในเศรษฐกิจปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะคะก็อยากให้เพื่อนๆที่มาดูคลิปเราแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์ไว้นะคะเผื่อคลิปของเราจะไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ให้เขาเห็นด้วยนะคะก็เราก็เป็น1กระบอกเสียง1คนในช่องทาง YouTube ที่สามารถฝากไปถึงคนอื่นๆนะคะหรือเพื่อนๆผู้ค้าด้วยกันนะคะช่วยๆกันหน่อยนะคะเราไม่มีแรงจะไปสู้รบปกมืออะไรกับเขาได้นะคะเรามีแค่1เสียงแล้วก็1ช่องทางออนไลน์ที่เราจะช่วยเหลือตัวเราเองนะคะแล้วก็เพื่อนๆเป็นปากเป็นเสียงกันนะคะก็เป็น1ความคิดเห็นของเรานะคะก็อยากให้ทางสำนักงานช่วยแก้ไขแบบเร่งด่วนกว่านี้นิดนึงเพราะว่าทิ้งระยะเวลามานานมากแล้วนะคะมันก็จะเป็นอีแล้วนะคะ
ทุกคนก็เดือดร้อนนะคะทำมาหากินก็ยากนะคะเงินก็ขาดมือมีปัญหาทางครอบครัวกันเยอะนะคะตรงนี้ขอความเห็นใจนะคะก็มีผู้เสียชีวิตจากโรคเครียดเนื่องจากไม่มีลอตเตอรี่มาขายก็เกิดขึ้นแล้วนะคะเราก็ไม่อยากเป็นรายต่อไปเราก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะเราก็ยังอยากมีชีวิตอยู่แบบถึงไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีเงินทองมากมายขอให้มีการดำเนินชีวิตอยู่รอดปลอดภัยแค่นั้นนะคะก็ขอความเห็นใจจากสำนักงานสลากด้วยนะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์เยอะๆเลยนะคะแล้วก็แชร์กันไปเยอะๆนะคะเพื่อเพื่อนๆทุกคนนะคะก็คลิปนี้ก็ฝากมาบอกเพื่อนๆชาวลอตเตอรี่ค่ะก็งวดหน้าก็สู้ๆนะคะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะอาจจะมีกดได้กดไม่ได้นะคะก็สู้กันต่อไปนะคะสำหรับเยอะๆจ้า Channel ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์เติมใจ